สวัสดีครับผมเคยดูภาพวาดหลายภาพนึกชมอยู่ในใจว่าใครนะที่วาดรูปได้สวยงามเหลือเกินวันนี้จะเล่าเรื่องนักวาดภาพคนหนึ่งที่หลายคนเคยเห็นภาพที่เขาวาดบุคคลผู้นั้นเป็นผู้พบปราสาทเก่าแก่เมื่อปีพุทธศักราช2423ผู้นั้นคือหลุยเดลาปอร์ดลุยเดลาปอร์ดใช้ชีวิตแบบผจนไทยตั้งแต่เด็ก เขาเป็นลูกชายของทนายความที่จริงเขาน่าจะเรียนกฎหมายเหมือนพ่อของเขาแต่เขาก็ตัดสินใจเป็นทหารเรือหลังจากเรียนจบจากสถาบันการทหารในเมืองเบรดเขาก็ได้เป็นนักเรียนในร้อยทหารเรือในกองทัพเรือฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2403ได้รับมอบหมายให้ไปเม็กซิโกเขาเดินทางสำรวจสถานที่ต่างๆและเดินทางไปที่ไอแลด์ เขาได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นร้อยโทที่จริงเขาสามารถไต่เต้าเป็นนายทหารเรือได้แต่หลุยเดลาปอดมีพรสวรรค์ที่มากกว่าการเป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นช่างเขียนแบบที่ยอดเยี่ยมและด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกส่งไปยังโคชินไชน่านี่เป็นชื่อที่ตั้งให้กับอาณานิคมของฝรั่งเศสในสมัยนั้นซึ่งครอบคลุมเวียดนามตอนใต้และบางส่วนของกัมพูชาตะวันออก แคว้นโคชินไชน่าหรืออนณานิคมโคชินที่กัมพูชาเสียให้เวียดนามยุคอาณานิคมเป็นบริเวณที่อยู่ทางใต้ของเวียดนามในปัจจุบันมีเมืองสําคัญคือเมืองเซงออนหรือเมืองไทยนครในภาษาขเขมรปัจจุบันคือเมืองโอจิมินดินแดนนี้เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่พุทธศักราช2,405ถึง2,493หลังจากนั้นได้สถาปนา เป็นรัฐเวียดนามซึ่งได้รวมดินแดนโคชินไชน่าและทางใต้ของอันนำในอารักขาของฝรั่งเศสและต่อมาได้กลายเป็นประเทศเวียดนามใต้มีเมืองหลวงคือเมืองเซ้งง่อนผู้คนในอนานิคมโคชินเดิมเป็นชาวเขเมรที่มีภาษาและสำเนียงแตกต่างออกไปเรียกว่าเแมกรอมหรือภาษาเขเมรถินใต้การพูดของชาวเขเมรที่อาศัยแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีความแตกต่างจากเขเมรพนมเปญ อย่างไรก็ตามภาษาเขมรและภาษาเวียดนามจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรโเอเชียติกเหมือนกันทําให้ชาวโคชินเรียนรู้ภาษาเวียดนามได้ง่ายและสามารถพูดภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการได้เคยมีการสํารวจในเวียดนามใต้มีชาวเคแมรกรอมหรือกัมพูเจียกรอมที่พูดภาษาถิน่นไม่เกินสองล้านคนและในอดีตเคยมีถึง7จ็ล้านคนปัจจุบันผู้คนส่วนมาก หันมาพูดภาษาเวียดนามใต้ลุยเดลาปอร์ดเดินทางไปกับนักสำรวจแอนเนสดูดาเดลาเกรภารกิจของเขาคือการสำรวจแม่น้ำโของอย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนการเดินทางจึงจบลงด้วยลาเกรเสียชีวิตและพวกเขาเดินทางกลับโดยผ่านทางแม่น้ำยางสีเท่านั้นแต่การเดินทางยังคงอยู่ในความทรงจำของลุยเดลาปอด ระหว่างที่เขาอยู่ในกัมพูชาเขาสามารถค้นหาซากปรักหักพังของเมืองโบราณอย่างอังกอร์ได้อีกด้วยจากนั้นเขาก็อุทิศทั้งชีวิตเพื่อค้นคว้าอาณาจักรแห่งนี้เขาเปรียบเทียบกับอียิปต์โบราณและน้มน้าวให้ช่วยกันอนุรักษ์วิหารแห่งอังกอร์ต้องขอบคุณเขาที่ทําให้ศิลปะและสถาปตัตยกรรมแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในยุโรปเขาได้จัดส่งสิ่งประดิษฐ์หลายร้อยลังจากอารยธรรมชั้นสูงโบราณ ไปยังฝรั่งเศสและหลังจากที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟ์ปฏิเสธที่จะจัดแสดงนิทรรศาการแปลกแปกเหล่านี้เขาจึงได้ก่อตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะจากกัมพูชาอย่างเป็นทางการมีคอลเลกชันที่พรอากาเดโรเขาถยอยเปิดรับงานศิลปะจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุยเดลาปอดเป็นทั้งนักวิจัยพันธารักและผู้อำนวยการพิพ,ธพิธภัณฑ์มากกว่าศิลปินแต่งานวิจัยของเขารวมถึงการวาดภาพ ปรา,าสาทหินที่นครวัดและที่ปรา,าสาทบายนยังถูกต้องแม่นยำและสิ่งเหล่านี้เป็นงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมที่ยังคงอยู่ในพิพิธภัณฑ์และคอลเลกชันจำนวนมากถึงปัจจุบันพวกเขาไม่เพียงแสดงสถานที่ทางศาสนาและวัฒน,นธรรมเท่านั้นแต่ยังแสดงฉากจากชีวิตประจำวันของประชากรด้วยสีสันสดใสผู้ชมจะได้ดื่มด่ำไปกับโลกที่แปลกใหม่ทั้งขนธรรมเนียม การเฉลิมฉลองพิธีกรรมและประเพณีต่างๆมองเห็นสิ่งที่เดลาพอร์ตเห็นเมื่อ150ปีก่อนและตอนนี้ได้สูญหายไปนานแล้วแต่มรดกทางประวัติศาสตร์ทางศิลปะของเขาไปใกล้กว่าภาพวาดและภาพวาดที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยภาพร่างและภาพวาดช็อคของอาคารประติมากรรมและภาพนูนต่ำนูนสูงที่นครวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ทำให้นักโบราณคดีร่วมสมัยและผู้บูรณะสามารถสร้างส่วนที่ถูกทำลายหรือสูญหายของวัดและเจดีย์ขึ้นใหม่ได้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ